ันตแพทย์อัศพลลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และโฆษกสปสช.เปิดเผยว่าตามที่สปสช.ได้ดำเนินการจัดระบบสายด่วนสปสช.1330เพื่อเป็นบริการเสริมที่สนับสนุนหน่วยบริการในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบบริการทั้งในกลุ่ม608และไม่ใช่608ตามนโยบายนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจากการเริ่มให้บริการตั้งแต่23กรกฎาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีประชาชนที่ติดเชื้อโควิด -19 โทรศัพท์เข้ามาสู่ระบบเพื่อขอรับบริการเป็นจำนวนมากมีผู้ป่วยโควิด -19 ส่วนหนึ่งจำเป็นต้องไปรับยาฟาวิพิราเวียนอกจากการนำส่งยาโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจำกัดที่ได้รับการสนับสนุนค่าจัดส่งจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ภายใน24ชั่วโมงแล้วสปสช.ได้จัดรถร่วมนำส่งเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามด้วยจำนวนผู้ป่วยที่ต้องรับยาฟาวิพิราเวียมีเป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตั้งแต่23กรกฎาคมจนถึง28กรกฎาคมมีการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยโควิด -19 แล้ว 2,233 รายหรือเฉลี่ย372รายต่อวันรวมเป็นยาฟาวิพิราเวีย 116,192 เม็ดและด้วยสถานการณ์ดังกล่าวนี้แม้ว่าทั้งสปสช.และไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นโดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจะส่งยาจากธกส.จะได้ดำเนินการเร่งส่งยาให้กับผู้ป่วยอย่างเต็มที่แล้วแต่ยังไม่สามารถจะส่งยาให้ผู้ป่วยได้ทันทำให้ยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งได้รับยาล่าช้าขอเรียนว่าสปสช.จะรีบจัดส่งยาเพิ่มเติมให้กับผู้ป่วยที่รอรับยาตามลำดับรายชื่อที่ได้ลงทะเบียนให้กับผู้ป่วยเร็วที่สุด